ส่วนเรื่องนี้มาดูกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เสาไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มันติดตั้งตั้งแต่ปี61แล้วแล้วตอนนั้นมีการร้องเรียนกันเกี่ยวเรื่องของการทุจริตก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ก่อนหน้านี้ทีมข่าวเคยลงไปตรวจสอบนะฮะมีทั้งหมดประมาณ98ต้นครับรอบแรกลงไปเหลือประมาณสัก30ต้นแต่เมื่อวานนี้ลงไปเหลือเพียงแค่3ต้นเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยให้ขโมยเนี่ยนะแล้วมันก็หายไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนและตอนที่ไปเจอนี่ตามภาพนี้มีเหล็กมีแบบว่าน็อตเอาไว้แต่ถูกคลายเอาไว้อ่ะคือพร้อมที่จะยกหนีแล้วนะพร้อมจะยกหนีพร้อมจะขโมยได้ตลอดเวลาเลยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเป็นเสาไฟที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอยู่ริมถนนสิรินครอุทิศเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์นะฮะหลังจากที่มีการทำขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วโครงการนี้มีการตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์กว่า 2,998 ต้นมูลค่าโครงการกว่า200ล้านบาททีนี้ก่อนหน้านี้มันมีการร้องเรียนครับเรื่องของทุจริตล็อกสเปคขึ้นมาได้แหละแล้วก็มีการตรวจสอบกันถึงเรื่องของความโปร่งใสต่างๆเกี่ยวกับการติดตั้งเสาไฟจนต้องมีการระงับโครงการชั่วคราวไปก่อนทีนี้ก่อนหน้านี้ทีมข่าวเคยลงพื้นที่ไปสำรวจมีทั้งหมด98ต้นในถนนเส้นนี้นะฮะลงไปรอบแรกเหลือ30ต้นแต่เมื่อวานนี้ลงไปล่าสุดเนี่ยเหลือเพียงแค่3ต้นเท่านั้นเองหายไปจนแบบแทบจะไม่เหลือแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้เอาเป็นว่ามันก็ตั้งต้นแล้วครับมีปัญหาตั้งแต่แรกและทีนี้เนี่ยทางเลขาปปช.ภาค8เป็นผู้ช่วยเลขาปปช.ภาค8นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วว่าคือพอมันหายไปแบบเนี้ยของหลวงอ่ะใช่เคยได้ยินไหมฮะว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับมันหายไม่ได้เพราะว่าของหลวงใช้เงินหลวงใช้เงินภาษีมาตั้งงบประมาณแล้วก็จัดซื้อมันต้องอยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องมีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของคอยดูแลถ้ามันเสียคุณต้องซ่อมถ้ามันหายคุณต้องไปตามหาต้องแจ้งความว่าคุณต้องเอามากลับคืนมาให้ได้นะครับทีนี้กลายเป็นว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างทางเลขาปปช.ภาค8ผู้ช่วยเลขาภาค8บอกว่ากำลังตรวจสอบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะครับคุณผู้ชมซึ่งที่สำคัญนี่แหละการจัดซื้อจัดจ้างว่าใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าอันนั้นเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงนะครับการดูแลทรัพย์สินที่หายไปปปช.สอบถามไปที่ทำการการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วว่าคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรจนถึงตอนนี้นะก็ยังเงียบฉี่เลยยังไม่ได้มีคำตอบกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นข่าวอีกรอบนึงหวังว่าจะมีคำตอบมีความคืบหน้าในการจัดการแก้ปัญหากระเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่มันหายไปเพราะถ้ามันไม่มีเอาจริงเดี๋ยวอาจจะให้นักข่าวไปลงพื้นที่ตอนกลางคืนว่าพอมันไม่มีใช้เป็นยังไงล่ะสภาพมันมืดขนาดไหนมันเลยเป็นที่มาของการตั้งงบเพื่อที่จะจัดซื้อเสาไฟให้แสงสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ทางถูกไหมต้นหนึ่งไม่ได้ถูกด้วยนะต้นละประมาณ 65,000 แล้วพอมันหายวับไปแบบนี้ก็เท่ากับว่างบประมาณที่ตั้งซื้อเนี่ยเงินมันก็ละลายแม่น้ำไปหมดเลยนะต้องมีคนรับผิดชอบ